ช็อตสายทิพย์มีคำตอบแจงแล้วหลังลาออกกรรมการบริษัทแกรมมี่แจงเหตุหลังมีการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มแกรมมี่พี่ช็อตลาออกกรรมการบริษัทเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเช่น 2,561 จำกัดจากกรณีบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทซึ่งมีชื่อนางสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาหรือพี่ช็อตซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วยมีผลนับตั้งแต่วันที่4มกราคม2564นั้นอึ้งรับปีใหม่พี่ช็อตยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่มีผล4มกราคม64เผยเหตุล่าสุดมีการชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวของพี่ช็อตด้วยว่าพี่ช็อตยังอยู่ในเครือแกรมมี่เพียงแต่มีการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มแกรมมี่ทำให้เช่น 2,561กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจการร่วมค้าแทนซึ่งการดำเนินธุรกิจของเช่นนับจากนี้จึงไม่ได้ผ่านการบริหารงานของแกรมมี่โดยตรงแต่จะผ่านการบริหารงานของกิจการร่วมค้าแทนดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและใช้เวลาบริหารบริษัทเช่น 2,561 ได้อย่างเต็มที่พี่ช็อตจึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแกรมมี่และปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเช่น 2,561 จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของแกรมมี่ต่อไปป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสให้ทุกคนฝากร้านในไอจีช่วงที่วิกฤตโควิดระบาดป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสให้ทุกคนฝากร้านในไอจีช่วงที่วิกฤตโควิดระบาดป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงโควิด-19 ระบาดครั้งใหม่นี้หลายต่อหลายคนขายของไม่ได้นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ป.ณัฐวุฒิจึงเปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์ต่างๆเข้ามาฝากร้านในไอจีของตนเองโดยป.ได้โพสต์ผ่านไอจีโปขีดล่างณัฐวุฒิไปรูปข้อความว่าเชิญฝากร้านครับพร้อมกับบรรยายไว้ว่าตามสบายครับช่วยกันตลาดข้างนอกปิดเราก็เปิดตลาดออนไลน์ไปเลยมาฝากแล้วมาช่วยกันซื้อด้วยนะครับช่วยกันคนละนิดเราจะผ่านไปได้ตอนนี้ทุกคนคือทีมชาติไทยต้องรวมพลังกันสร้างตลาดการค้ามีคนขายมีคนซื้อเราจะผ่านไปได้ครับอ่านข่าวขอขอบคุณณเดชน์นำเทรนด์ผู้ชายมีพุงเอเตรียมแฉภาพเผลออ่านข่าวป.ณัฐวุฒิเปิดใจถึงเอ๋ภรรยาสาเหตุไม่ทำซิกแพคป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสมีร้านค้าออนไลน์ต่างๆเข้ามาคอมเมนต์ฝากร้านเป็นจำนวนมากอาทิฝากร้านเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวน่ารักๆด้วยนะคะขอบคุณพี่ป๋อมากๆค่ะขายแคคตัสเมล็ดพันธุ์แคคตัสมีหน้าร้านอยู่ระยองตอนนี้หน้าร้านเงียบมากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถ DM มาได้เลยนะคะอุปกรณ์แต่งกล้องกระเป๋ากล้องสายกล้องพร้อมส่งฟรีค่ะฝากร้านเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงนำเข้าค่ะยอดฟอลกว่า 330K เข้าไปเลือกชมกันได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสขออนุญาตฝากร้านคอนแทคเลนส์ดรีมคัลเลอร์1และโนบลูคมีสต็อกพร้อมส่งทั้งสายตาปกติและค่าสายตาสั้นขอบคุณพี่ป๋อมากมากครับหรือมีแม้กระทั่งร้านหน้ากากอนามัยก็มีขายฝากร้านนะคะแมส3ชั้น1กล่องมี50ชิ้นขายเพียงกล่องละ90บาทค่ะสนใจทักได้เลยนะคะพร้อมส่งขอบคุณพี่ป๋อค่ะเป็นต้นเ
ถึงกับจุกอาเล็กจะมูฟออนอยู่แล้วเจอป้าเจ้าของร้านดังทักแรงถึงเต้ยกำลังจะมูฟออนอยู่แล้วอาเล็กเจอเป้าร้านอาหารดังทักแรงถึงเต้ยอดีตแฟนสาวถึงกับจุกชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเพจร้านอาหารดังข้าวเปียกปากหมาโพสต์เผยเรื่องราวทำเจ็บจุกขึ้นมาทันทีกับพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชโดยเป็นบทสนทนาป้าเจ้าของร้านกับพระเอกหนุ่มหลังโดนป้าเจ้าของร้านข้าวเปียกปากหมาร้านดังที่จังหวัดเลยขอถ่ายรูปแถมทักแรงถึงสาวเต้ยจรินพรอดีตแฟนสาวแบบนี้อาเล็กเต้ยจบสัมพันธ์รัก3ปีเครียดกลัวฝ่ายหญิงถูกมองแก๊งเฟอร์บี้คบแต่ไฮโซอาเล็กเฉลยแล้วโพสต์ลับขกอกคอมเมนต์ของเต้ยจรินพรบทสนทนาของป้าเจ้าของร้านป้าขอถ่ายรูปหน่อยจ้าอเล็กได้ครับแบบป้าขอเป็นเต้ย1วันพร้อมยกนิ้วโป้งอย่างมั่นใจอเล็กกระซิบเบาๆข้างหูป้าว่าเลิกกันแล้วครับแบบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซึ่งกับป้าจริงๆทางร้านขอขอบคุณคุณอเล็กธีรเดชที่มาทานข้าวเปียกร้านเรานะคะโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากบ้างก็เรียกป้ากันเป็นเสียงเดียวอาทิคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บป้าป้านะป้าคนกำลังมูฟออนแซ่บกว่าพริกคั่วแหววคือเขาเลิกกันแล้วเปียกกว่าข้าวก็หน้าอาเล็กเปล่าน้ำตาต้องมาเป็นต้นใบเฟิร์นพิมชนกตกมาดูจากท่าโอ้โหเหาะตีลังกาลงมาเลยยาย่าดูแลไม่ห่างใบเฟิร์นพิมชนกตกมาดูจากท่าโอ้โหเหาะตีลังกาลงมาเลยยาย่าดูแลไม่ห่างใบเฟิร์นพิมชนกตกมาเมื่อนางเอกสาวมากความสามารถใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์ประสบอุบัติเหตุตกมาระว่าการซ้อมขี่ม้าโดยเจ้าตัวโพสต์รูปและคลิปวิดีโอลงไอจีใบเฟิร์นบ้ามีข้อความบอกว่าคุ้มมากบินลงมาเลยพร้อมติดแฮชแท็กจุดจบสายแข็งยูรัสไซยัสแอนลี่บันนี่รูทเฟิร์นซูป้าอ่านข่าวใบเฟิร์นพิมชนกรับผอมลงเตรียมแซ่บถ่ายแบบชุดชั้นในด้านหัวใจยังว่างไร้คนจีบอ่านข่าวใบเฟิร์นพิมชนกแซ่บเล็กๆพอให้หนุ่มใจสั่นแต่งานนี้คุณพ่อไม่ปลื้มในคลิปวิดีโอจะเห็นว่าใบเฟิร์นกำลังควบมาด้วยความเร็วแต่เหมือนม้าจะหยุดและพลิกตัวกระทันหันทำให้ใบเฟิร์นที่อยู่บนหลังม้าปลิวกระเด็นออกมาจากหลังม้าขาชี้ตีลังกาล่าหล่นลงมายังพื้นดินใบเฟิร์นพิมชนกตกม้าอีกคลิปหนึ่งนางเอกอีกท่านหนึ่งยาย่าอุรัสยากำลังเอาน้ำแข็งประคบที่บริเวณข้อศอกให้ใบเฟิร์นอยู่ในระหว่างนี้ใบเฟิร์นยังพอหัวเราะได้อยู่แต่ยาย่าดูมีสีหน้ากังวลมากกว่าก็เป็นอันว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากใช่ไหมหนอพระเอกดังหล่อละลายกินแฟนคลับสาวจ่ายเดือนละ 20,000 พะแชร์บอกใบ้บอกใบ้ช่องสลับสีเมาสนานพระเอกดังหล่อมากกินแฟนคลับสาวจ่ายเดือนละ 20,000 บาทเบื่อแล้วเทอ้างมีปัญหากับผู้ใหญ่พะแชร์อานนท์แชร์สนั่นกลางรายการแซ่บ108ทางช่อง8ประเด็นร้อนวงการบันเทิงอีกแล้วว่าพระเอกคนนี้ดังมากหล่อมากมากเวลามองสาวที่ไหนผู้หญิงแทบละลายเลยเจอแฟนคลับส่งไดเรกไปหาหลังจากอ่านไดเรกก็มีการขอไลน์เพื่อนัดเจอกันอันนี้ที่เขาพูดกันนะจากนั้นก็เริ่มแอบกินกันเบาๆกินมุมมามไม่ได้นะเดี๋ยวจะเป็นข่าวโดยมีข้อตกลงกันว่าพระเอกเฟรนลี่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เดือนละ 20,000 บาทนะครับเจอกันเดือนละ3ครั้งแต่ห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดตอนแรกสาวคนนี้ก็ยอมรับความสัมพันธ์นั้นแต่อยู่ๆพระเอกก็เลิกเบื่อแล้วและตีตัวออกห่างเพราะผู้ชายหลังได้ผู้หญิงไปแล้วก็จะเบื่อ
ถ้ายอมง่ายๆก็เตรียมตัวเลิกเร็วเพราะผู้ชายก็หนีหลังจากนั้นพระเอกคนก็บอกกับสาวแฟนคลับว่ามีปัญหากับผู้ใหญ่สาวคนนั้นก็โดนเทเรียบร้อยแล้วโดนเททั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่แค่ไม่ใช่และเบื่อพัชแชบอกใบ้พระเอกดังคนนั้นเป็นใครพระเอกหล่อๆช่องสลับสีบอกช่องได้ไหมเดี๋ยวเขาใดอยากบอกชนีจะกินกับพระเอกต้องกินเงียบๆแล้วต้องสวยจริงด้วยอยากได้ดาราต้องกินเงียบๆอย่ามุมมามตูมตามพระเอกที่พูดถึงคนนี้ถ้าได้กินสวรรค์ชั้น7